ก็เจอกันอีกแล้วครับกับร้านโจ๊กโต้รุ่งนะครับที่ผมมากินนะครับคือทั้งร้านเนี่ยผมยังกินไม่ครบแล้วมีอะไรบ้างวันนี้คณะหมูกรอบครับเมื่อวานกะเพราหมูกรอบนะครับเอาเมนูหมูกรอบให้หมดก่อนแล้วกันวันนี้เราก็จะมาทานกันนะครับข้าวคณะหมูกรอบมาน้ำซุป1ถ้วยน้ำเปล่าพร้อมซอสโอเคไหมนี่แหละครับไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมวิธีกินครับกินคำใหญ่นี่หมูกรอบกรอบมากแล้วผักก็สดดีครับกรอบดีเยี่ยมนี่รสชาติเข้มข้นครับอร่อยอร่อยเลยคำใหญ่ๆครับอืมพยายามกินคำใหญ่ๆนะครับใครที่เคยกินคำเล็กๆนิดๆหน่อยๆเหมือนพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะไม่ต้องครับมันขาดไปแล้วครับเรานะครับต้องกินให้สับใจครับคำใหญ่ๆจัดแน่นๆนี่อร่อยครับคณะหมูกรอบครับที่ขนาดผมยังไม่ได้ใส่ซอสเลยนะแต่พริกกินธรรมดาเลยอร่อยมากครับหมูกรอบกรอบผักก็สดนี่ครับร้านโจ๊กโต้รุ่งมาทานกันได้ครับเปิด24ชั่วโมงอ่ะจะเกินแค่ไหนก็มาครับกระจองเซเว่นเปิดหรือเซเว่นครับน้ำซุปครับน้ำซุปนี่ซดเลยนะครับมันสะใจครับขึ้นจมูกหยุดอร่อยเรามาหาทานดูนะครับข้าวคณะหมูกรอบกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบอะไรพวกนี้พื้นๆเนี่ยทานอร่อยโดนใจครับเพราะว่าผัดมานานแล้วที่นี่มีน้ำซุปทุกจานนะครับเยี่ยมนิดเดียวจะหมดแล้วครับน้ำซุปนี่เติมได้ตลอดแล้วไม่อั้นเพราะว่าเป็นน้ำเย็นถูกกว่าเริ่มจะไม่ถนัดละเหลือน้อยเดี๋ยวผมขอวางกล้องก่อนที่จริงแล้วผมว่าเมนูแนะนำที่ผมจะแนะนำเลยนะเขาก็สั่งกันเยอะนะครับคือหมูกรอบผัดลาบราดข้าวนะวัยรุ่นสั่งกันเยอะมากแล้วกะเพราไก่เยี่ยวม้าที่ก็เยอะนะครับคุกกี้แห้งอีกแต่ที่ยอดฮิตเลยนะก็มีกะเพราหมูสับหมูกรอบกะเพราข้างในเนี่ยคนสั่งเยอะนะแต่ว่าผัดลาบราดข้าวที่นี่ก็เจ๋งนะผัดลาบราดข้าวผมลองละชาติหูจัดจ้านพยายามกินทำใหญ่ครับเยอะ
ถ้ากินคำใหญ่ๆมันดียังไงมันจะได้รับรู้ถึงรสชาติครับอรรถรสของรสชาติที่แท้จริงกินเครื่องเทศทั้งหมดมันจะขึ้นจมูกครับเพราะมันได้ส่วนของมันแล้วก็พยายามเคี้ยวให้ละเอียดนะครับกระเพาะได้ทำงานน้อยๆครับจะไม่หวดเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนี่ครับหมดมันเป็นน้ำกินอย่างสะใจก็อร่อยสะใจครับไม่ต้องห่วงสวยไม่ต้องห่วงรอกินเข้าไปครับอิ่มอร่อยคุ้ม30บาทคุ้มง่ายครับทั้งอิ่มทั้งอร่อยประมาณนี้ครับโจ๊กโต้รุ่งครับไปเจอกันครับ